ู่ตรงแยกเกษตรนวมินทร์ใครขับผ่านไปผ่านมานะครับก็จะเจอกับตลาดแน่ตลาดหัวมุมเพราะว่ามันอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยชื่อเต็มๆของเขาคือตลาดหัวมุมมาร์เก็ตแอนด์มอลล์ที่มีของกินเพียบที่ช้อปปิ้งแบบชิคๆด้วยจะรออะไรไปหาอะไรกินกันเลยร้านนี้เนี่ยจะที่บอกว่าเชฟมีดีกรีเป็นถึงไม่ธรรมดาถูกต้องครับผมมีความอาร์ตในตัวเยอะมากๆแล้วนำความอาร์ตมารวมผสมผสานกับอาหารเขาก็เลยเรียกออกมาเป็นสไตล์ฟู้ดอาร์ตแต่ว่าก็ยังสงสัยอยู่ดีว่าฟู้ดอาร์ตคืออะไรเขารอตอบคำถามใช่เลยไปเลยครับผู้ชมแต่ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเชฟลุงนัทครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะเท่มากเลยครับชื่อร้านครับบอนโซเล่ตำเต้าครับเป็นภาษาอีสานครับอ๋อแปลว่าประมาณว่าโรงเตรียมที่ชุมนุมของโกยามเย็นอะไรอย่างนี้ครับบอนโซเล่ครับผมอ๋อวันนี้เมนู2เมนูข้างหน้านี้คืออะไรครับอันนี้เนื้อสโตกานอฟครับผมแบบเนื้อสโตกานอฟครับผมอันนี้ผัดไทยได้เอิบฮะผัดไทยย่าเอิบใช่มันคืออะไรครับย่าผมเองครับอ๋อเป็นสูตรจากคุณย่านั่นเองใช่ครับถามนิดนึงครับครับผมคำว่าฟู้ดอาร์ตอ่ะฟู้ดอาร์ตเราได้ยินแต่แบบฟิวชั่นใช่อะไรอย่างเงี้ยมั้ยยินมาฟู้ดอาร์ตยังไงคือเป็นคำจำกัดความจำกัดความของผมเพราะผมทำงานศิลปะกับอาหารรวมกันอ๋อหมายความว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรด้านศิลปะมาก่อนก็เรียนศิลปะมาครับอ๋อเรียนศิลปะมาครับผมแล้วพอมาทำอาหารเนี่ยคือชอบมันลงเหรอฮะใช่ใช่มันรวมกันเป็นฟู้ดอาร์ตบายอังเคิลนั้นที่นี่ที่เดียวครับผมใช่ครับบอนโซเล่เพราะฉะนั้นไม่รอช้าครับเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมนี่คือถั่วงอกใช่แล้วกินที่ไหนก็ได้กินตรงนี้อ๋อตรงนี้เนี่ยอย่าไปกินมันเพราะมันกุ้งแม่น้ำตักก่อนเลยครับผมตักก่อนเลยครับผู้หญิงเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับเราตักให้ตัวเองก่อนตักให้ด้วยก็ดีแมนมากครับการจัดวางทุกอย่างในจานสวยงามมากตามอารมณ์มาวันนี้ตรงนี้อาจจะอยู่ตรงนี้มาพรุ่งนี้อันนี้อาจจะไม่มีก็ได้ถูกต้องยังจะมากินอีกไหมครับผู้ชมมานะครับมาอันนี้ก่อนเลยครับหมดครับผมเลือกชิมคนละอย่างก็ได้อ่ะอุ้ยหอมรสชาติเหมือนออกนมนิดนึงเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตหอมมากเลยอุ้ยน้ำชิมอันนี้อย่าช้าคุณผู้ชมอันนั้นไกลมือนะผมกินอันนี้ใกล้ๆก่อนหมูปังอร่อยมากครับผมแต่เนื้ออร่อยกว่ามันออกอมเปรี้ยวนิดนึงใช่ครับใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะมันคือโยเกิร์ตใช่ครับผมผัดไทยที่นี่ต่างจากที่อื่นยังไงครับนอกจากการจัดวางที่สวยงามน้ำปรุงเราน้ำปรุงใช่มันมีสมุนไพรอยู่ประมาณ20อย่าง20อย่างผัดรวมกันทำไมไม่ทำเป็นตัวยาไปเลยครับผมคือแบบความรู้สึกมันให้ความรู้สึกต่างกันมากอันนี้ก็ไทยอะไรก็แบบฝรั่งไปเลยผู้ชมผัดไทยอะไรนะครับย่าเอิบย่าเอิบครับผมคำนี้จะเป็นคำที่เรียกได้ว่ากินแล้วฟินอ่ะหรือล่วงผู้ชมรอตัวถั่วงอกเนี่ยปกติเนี่ยถั่วงอกที่อื่นจะออกเหลืองๆที่นี่ถั่วงอกขาวชัวร์เลยคุณผู้ชมกินไปทีโอ้โหมือนี่สั่นเลยคุณผู้ชมดูเลยนะ
วานมากก็มันยากระแดะกระแดะจดจริงๆคุณผู้ชมโอ้ยบ้าไปแล้วดูดิแบบเยอะๆกลายไปอร่อยจริงครับผมฟินๆทั้งหมดทั้งมวลเบาๆชวนๆมีความกลมกล่อมนวลนุ่มละมุนละไมโดยเฉพาะตัวนี้ใส่โยเกิร์ตเข้าไปอีกถามราคาได้ไหมครับ200 200คุ้มเลยไหมฮะโอ้โหกว่าจะจัดจานได้นี่เป็นชั่วโมงกระเทียมนี่กว่าจะย่างได้ขนาดนี้มีความสุขกับการค้ำอ๋อคือง่ายใครมากินฟรีก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้และสำหรับ2เมนูในวันนี้นะครับคุณผู้ชมสรุปแล้วแชร์ครับผมรออะไรเข้ามากินได้เลยจัดถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงครับอาหารของเราเป็นศิลปะนะครับเรียบง่ายเจอกันได้ที่นี่บอนโซเลครับผมวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคุณลุงนะที่แบบทำอาหารได้แบบอาร์ตมากตอนนี้เราอยู่หน้าร้านติ่งเกาหลีคุณผู้ชมผู้ชมไปในร้านกันหน่อยจะได้รู้เกาหลียังไงเออผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในร้านนั่นแหละร้านติ่งเกาหลีครับเขาเรียกเป็นโคเรียนสตรีทฟู้ดหรือสายเกาหลีเขาเรียกว่าโคจังมาจังใช่หรือใครจะเรียกว่าแดจังกึมก็ได้แล้วแต่ซึ่งนี่เมนูอาหารที่เราอยากจะเราเริ่มมา3เมนูนั่นคือไก่ทอดแสบติ่งครับผมโอจังคือบอมบอมโอจังบอมกึมเป็นปลาหมึกอ่ะเป็นปลาหมึกแล้วก็มีต๊อกโบกิชีสพ่นไฟ3อย่างนี้แหละน่าจะเพียงพอรอแป๊บนึงเดี๋ยวหันมาแล้วเดี๋ยวเรียกคุณผู้ชมเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีอะไรมากเมื่อสวมถุงทุกอย่างก็ปลอดภัยคุณผู้ชมเราก็จะกินได้อย่างสบายใจ อันนี้คือแต่ถ้าแสบติ่งเลยส่วนอันนี้คือต๊อกโบกิชีสพ่นไฟยืดมีความยืดคุณผู้ชมครับผมมันก็ไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะฮะโอ้ยมีความฟินเฮ้ยเฮ้ยมันมีเผ็ดๆนิดนึงมันเผ็ดมันตอนเลยเออชีสหอมมากเลยมันเหนียวๆหนึบๆเนาะเผ็ดๆนิดนึงไม่เลี่ยนมีความดีงามมันบอกว่าเฮ้ยขันน้ำหรือเปล่าใช่นะครับผมโคตรเข้มข้นเลยเข้มข้นมากมีความหอมมีความกรอบมีความนุ่มหอมและกรอบโอ้ยอะไรครับเนี่ยปลาจังเนี่ยนี่เราดูดนิ้วได้ไหมแปลกๆว่ะพุ่งไปนะกินชีสรอบะหมี่ดำชาติเกาหลีแท้เลยช่วยอธิบายคำว่าเกาหลีแท้โอ้ซิงอ่ะอะไรเอาก็ถูกมาใจเอ้ยเฮมต่อยจ้าโอ้เสียเสียอะไรเนี่ยเสียอะไรฟะฮานอกต่างโน้แบบโอ้โหมึงอาอับโบโบอับโบโบอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เด็ดเหลือเกินเด็ดในชื่อมาชื่อว่าโอจักกะปะกึมโอจิบอกะกึมโอจิงอจอบกึมโอจิงอบอกึมโอจิงอบอกึมเอามากินเถอะแล้วเขาต้องตัดก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้แล้วเราก็เอาเลยนะครับอย่าไปรอให้ผู้หญิงกินก่อนนะครับรสชาติมันเหมือนซอสอะไรแถวๆนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมใครชอบกินเผ็ดนะครับเตรียมน้ำเปล่าเยอะๆอร่อยแบบขึ้นจมูกอ่ะมันหอมแล้วที่สำคัญที่สุดปลาหมึกไม่เหนียวปลาหมึกกรอบมากอร่อยอันนี้ดีนี่คุณผู้ชมตัวมันใหญ่นี่นะตัวใหญ่มากขอบคุณมากน้องพีมนะครับที่ตัดให้เมนูเพิ่มแคลอรี่สุดยอดสำหรับตั้มซ่าแชร์ทุก3เมนูไปเลยมาถึงที่หนึ่งร้านคุณผู้ชมร้านนี้นะครับเป็นร้านที่ขายเตาย่างนะครับคุณผู้ชมที่ไม่ใช่ร้านนี้ขายเบอร์เกอร์นะครับที่ชื่อร้านว่า Asher Burger นั่นเองนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะพี่แนะนำตัวนิดนึงครับผม
พี่ต่ายแล้วก็เอครับพี่ต่ายกับพี่เอนะครับเป็นอะไรกันครับผมเป็นแฟนกันท่านผู้ชมเป็นแฟนเป็นแฟนเป็นแฟนซึ่งวันนี้เบอร์เกอร์ที่เราที่พี่ต่ายกับพี่แดกนะครับจะทำให้เราทานเป็นเบอร์เกอร์หมูนั่นเองครับผมคือจุดเด่นของเบอร์เกอร์ที่นี่คือมันคืออะไรคะคือย่างด้วยเตาถ่านครับย่างด้วยเตาถ่านครับมันจะมีความหอมกลิ่นควันครับผมใช่เพราะฉะนั้นลุยเลยครับผมจัดมาเลยค่ะมาแล้วครับผมคือพี่ย่างทุกอย่างด้วยเตาเตาถ่านหมดเลยแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าฝนตกปุ๊บพี่ต้องเก็บเตาทันทีเลยเราก็จะเปิดสู้ไปพักนึงอะครับจนถ่านจะมอดร้านออกแนววินเทจนะปกติพี่ชอบแนววินเทจนี่ครับคือจริงๆแล้วผมอยากให้ออกเป็นแนวไอเบเกอร์แบบฟู้ดสตรีทฟู้ดที่ข้างถนนแต่ไม่ต้องเป็นรถเอาเป็นรถเข็นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาย่างกันน่ากินไหมล่ะน่ารักผู้ชมสวยงามมากได้โต๊ะกลับบ้านด้วยนะครับผมที่นี่แจกโต๊ะด้วยโอ้ยยี่หี่ถือไปเลยอ่ะน้องพิมจะกินโชว์เลยนะครับผมโอ้ยปากใหญ่เหมือนกันนะเราเนี่ยหอมอ่ะเราชอบกินหรอท่านผู้ชมลองดมดูดิหอมอ่ะเราชอบกินหรอท่านผู้ชมลองดมดูดิเห็นนะมันหอมอ่ะคุณผู้ชมดีอ่ะดีดีมากมันหอมพริกหัวข้าวมันหอมอ่ะพี่ครับตัวขนมปังไม่ค่อยเห็นที่ไหนมาก่อนขนมปังเป็นขนมปังบียอดครับอันนี้เราสั่งทำมาอ๋อบียอดบียอดต่างจากอื่นไงครับมันจะหอมเนยแล้วใส่เนยเยอะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราจะทาด้วยไข่แดงก่อนอบทำให้มันดำมันจะมีความกรอบข้างนอกข้างในจะหอมเนยว่าทำไมข้างนอกมันแบบมันมีความกรอบแต่ข้างในยังนุ่มอยู่เลยนี่ก็แกะกินครับกัดกัดมุมไหนดีวะเนี่ยมันหนามุมอ่ะคุณผู้ชมแพ้เหมือนกันบ่อยมากกี่บาทครับถ้าเป็นหมู129ครับ129บาทเท่านั้นเนื้อ149ครับเนื้อ149เนื้อ149ฟินกันมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมง่ายๆเลยตามกลิ่นมาแป๊บเดียวถึงเด็ดวิโซเลิศเลอเพอร์เฟกต์ในเวลานี้ดีมากหายยากมากยังติดใจเบอร์เกอร์ไม่หายเลยครับผมผู้ชมมันยังมีอีกหลายร้านที่เราไม่ได้พาไปอ่ะจะบอกว่ามีอีกเป็น10ร้านไม่รู้ถึง100ร้านหรือเปล่านะจริงจริงคุณผู้ชมต้องมานะครับอยู่แยกเกษตรนวมินทร์เท่านั้นเองใช่แล้วค่ะอยู่ตรงหัวมุมเลยเราเห็นชัดเจนแล้วเดินทางสะดวกด้วยที่จอดรถก็เยอะเพราะฉะนั้นต้องมากันนะครับคุณผู้ชมส่วนวันนี้ต้อมซ่าแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับและนี่คืออร่อยต้องแชร์คุณสามารถเข้าไปติดตามเราได้ในเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะใช่แล้วครับเข้าไปใน YouTube นะคะแล้วพิมพ์ว่าอร่อยต้องแชร์ก็ได้หรือที่ www.bakkabu.tv วันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะไปกินหอยใหญ่ก่อนฝนตกเฮ้ยฝนตกฝนตกฝนตกไปเถอะหอยใหญ่หอยใหญ่